ทวดาเทวดาขอโทษนะคะที่บอกว่าจะสั่งหนูมากินพี่หมายความว่ายังไงคะก็หมายความได้อย่างเดียวว่าหยาบคายแล้วก็ไร้ความเป็นสุภาพบุรุษที่สุดเลยโอ้เปล่าเลยนะครับพวกเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยนะครับน้องครับคือที่พี่โคตันเขาเนี่ยอยากสั่งอาหารมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะสั่งมาให้น้องเนี่ยได้นั่งทานกับพวกพี่สักที่สองที่ผลัดกันทานกันสักคำสองคำทีสองทีครับขอโทษค่ะหนูไม่ได้มีหน้าที่มานั่งกินข้าวกับใครงั้นขอโทษนะครับถ้าหากว่ามันนั่งกินข้าวด้วยไม่ได้เนี่ยงั้นน้องเพชรขอเป็นได้ป่ะขอโทษนะครับอยากคลายกว่าเดิมอีกเหรอเฮ้ยอยากมีเหลืองเหรอข้างโต๊ะอย่างเงี้ยฟังให้จบก่อนเด้คืออย่างนี้นะครับคือไม่ชอบทานเหล้าครับเมาไม่ขับชอบพวกนมพาเจอร์ไรไม่มีงั้นกวงเปลี่ยนแนวได้เปล่าไม่มีนมสดกวงอยากจะมีขอโทษนะครับอย่าคลายกว่าไม่ใช่อีกอ่ะวัยอ้วนนิวรณ์โดนกวงเจอแล้วกวงหมายถึงหม้อไฟไรงี้ไม่มีค่ะขอโทษนะครับเฮ้ยอะไรวะสั่งอะไรอะไรก็ไม่มีหมายความว่าไงวะอยากจะรบกวนสั่งแกงโฮสักที่ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปสั่งให้เลยนะคะขอโทษอีกครั้งนะครับคือบังเอิญพวกพี่ๆเนี่ยไม่อยากจะกินข้าวแล้วล่ะครับแต่ว่าอยากจะร้องเพลงกับน้องสักเพลงสองเพลงนี่ได้ไหมครับขอโทษนะครับอย่าบอกนะครับว่า PR เนี่ยร้องเพลงกับลูกค้าไม่ได้ได้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวไม่นิดท่าทางจะผ่านมือมาเยอะกวงว่าบ่าวเซ็นเซอร์ดีกว่าเยอะเลวอีกแล้วนะครับอ่ะอะไรอีกพัดลมก็ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะอะไรอีกรู้ว่าซ่อมแล้วแต่มันเย็นเท่าเดิมอ่ะซ่อมให้เย็นกว่าเดิมได้ปะได้อยากเย็นกว่าเดิมใช่ไหมห้อยจัดให้นี่เลยกดต่อ3นี่เป็นไงโอ้โหจ๊อดเก่งฮะอยู่เสร็จเรียบร้อยพัดลมเย็นกว่าเดิมแล้วไปหาพี่เพชรเดี๋ยวก่อนอะไรอีกนี่คุณพัดลมซ่อมแล้วเย็นกว่าเดิมแล้วจะเอาอะไรอีกพัดลมเย็นกว่าเดิมแล้วอ่ะแต่ว่าปุ่มมันกดไม่ถนัดว่าทำก็ทำเอาปุ่มใหญ่ใช่ไหมเอาใหญ่เท่าไหนใหญ่เท่าหน้าแกเลยป่ะโอ้โหพี่จอร์ดเก่งแฮะนี่เดี๋ยวทองขอวัดขนาดหน้าของพลอยใส่ก่อนนะแป๊บเดียวเสร็จอุ้ยเท่ากันเลยแป๊ะเลยอ่ะจะเกินจริงไปแล้วนะไม่ต้องใหญ่เท่าหน้าก็ได้แป๊บเดียวเสร็จวิ่งยึดมุดยึดมุดยึดลูกผมใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยเรียบร้อยใหญ่พอไหมไม่แน่เก่งฮะซ่อมได้ปั๊บเดียวเสร็จทีนี้ทุกอย่างเรียบร้อยพัดลมซ่อมเสร็จพัดลมเย็นขึ้นด้วยเป็นไงปุ่มใหญ่ขึ้นอีกต่างหากไปแบบพี่เพชรเดินไปด้วยแน่ใจเหรอว่าใจได้ไปอ่ะจ๊อเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอีกอ๋อขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือไม้ที่พูดถึงเนี่ยคือเราพกไม้มาเองมันผิดตรงไหนล่ะครับคุณโต๊ะนี่ไม่ทราบว่าหงุดหงิดอะไรหรอครับแล้วเสียเวลาตอนนี้กวงจะพาน้องไปรองไม้แล้วขอโทษค่ะหนูไม่ไปนะคะไม่ไปไม่ทันแล้วน้องเพราะเวลานิ้วมือของน้องก็เป็นของพี่กวงไปเรียบร้อยแล้วโกงให้พวกมึงไอ้ถุยโอ้อะไรอีกเนี่ยโอ้ปุ่มก็ซ่อมแล้วพัดลมก็ซ่อมแล้วจะอะไรอีกรู้ซ่อมแล้วว่าแต่ปุ่มมันใหญ่บางตัวเลขโอ้โหคุณปุ่มเล็กก็บ่นปุ่มใหญ่ก็บ่นเจ้าไหนเนี่ยเอางี้สิพี่จอร์ดเก่งปุ่มเนี่ยเอาเข้าได้ก็เอาออกได้แป๊บเดียวเสร็จโอ้ยไม่ต้องออกเลยนะปุ่มอ่ะ
ใหญ่ดีแล้วแต่ว่าขอตัวเลขอ่ะใหญ่กว่าปุ่มได้ไหมอ่ะน้ำมันดูไม่ชัดชักเยอะแล้วชักเยอะนี่จะเยอะไปแล้วอะไรเนี่ยปุ่มก็ใหญ่จะเอาตัวเลขใหญ่อีกซอสนะนิดเดียวเองอ่ะจอดเก่งซ่อมได้แป๊บเดียวเสร็จนะนั่นไงรู้นะแกล้งชมแต่รอดแต่รอดเดี๋ยวจอดก็เสร็จก็ได้อยากได้ตัวเลขใหญ่ใช่ไหมเล่าใหญ่แบบไหนอ่ะเอาใหญ่เท่าหน้ากันเลยนะโอ้โหนี่ไม่ต้องประชดก็ได้ขอแค่ชัดๆก็พอนะมาๆๆจัดให้ขอสีเด่นๆเลยนะนั่นไงขอเพิ่มแต่ละตลอดสะท้อนแสงด้วยยิ่งดียังไม่สำนึกอ่ะโอ้เลขอาราบิกนะขอเลขอาราบิกโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหเอานู่นเอานี่เอาอะไรนักหนาบ้าเปล่าอุ้ยก็จอดเก่งๆอ่ะซ่อมได้อ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จนะเอ๊ะหรือว่าไม่มีนี่เฮ้ยโอ้โหก๊อฟเก่งแฮะซ่อมได้แป๊บเดียวเสร็จจริงๆด้วยนะไปหาพี่เพชรไปด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยพูดได้คำเดียวนะปลวกอะไรอีกวะปลวกเอ้ยไอ้หนึ่งแหวะเย้ขอโทษครับผมไปลองไมค์กับคุณไม่ได้ผมเองก็มีไมค์เหมือนกันตายแล้วในโลกนี้นอกจากกวงแล้วยังจะมีคนบ้าพกไมค์ไปเก๋เองด้วยไงวะนี่ไงครับยาวใหญ่เหมือนกันพกไมค์มาด้วยเหรอพี่พกไมค์มาด้วยเหรอพี่แหมมาแค่จะพกไมค์มาด้วยอย่างนั้นขอเชิญมึงกลับไปรองไมค์มึงคนเดียวส่วนผมเนี่ยครับจะไปรองไมค์กับน้องก็ครับขอโทษค่ะหนูคงไปรองด้วยไม่ได้หรอกค่ะต้องดูแลลูกค้าค่ะทำไมไปแล้วผมรองเองมาเฮ้ยนี่ไงร้องไมค์นี่ไงร้องคาราโอเกะเนี่ยใช่แล้วครับมาคาราโอเกะเนี่ยก็ต้องร้องเพลงสิครับไม่ใช่จะมาร้องไมค์กันอย่างเดียวนี่ฟังกันให้ดีนะคะจะแย่งมงแย่งไมค์อะไรกันไปน้องเพชรไม่ว่าหรอกน้องเพชรไม่อยากร้องไมค์น้องเพชรอ่ะอยากลองฟังเสียงน้องเขาร้องอย่างเดียวครับไอ้เจ้าไอ้มึงกวงนี่เป็นคนชวนน้องไปร้องไมค์ก่อนนะกวงต้องร้องกับน้องเขาก่อนเว้ยไอ้ขอโทษนะครับว่าไม่สนว่าจะร้องกับน้องเขาก่อนเว้ยเฮ้ยขอโทษนะครับแปเป็นไรมากปะเนี่ยฮะโอ้ยแหมวอ่ะนี่ตั้งนานไม่ร้องอ่ะนี่ผมจะร้องทำไมต้องมาแย่งด้วยฮะ